ทีมไทยนะครับเป็นเสื้อดำนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นฟิลิปปินส์ครับเสื้อน้ำเงินนะครับเริ่มแล้วครับทีนี้ทีมไทยเข้าหาบอลก่อนครับครับเหมือนกับว่ายังสัญญาณออกตัวยังไม่พร้อมนะครับกดทวงครับกดทวงครับทีมไทยมันจะมีใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับทีมไทยพยายามจะเข้าโจมตีเร็ว2ครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สั่นละครั้งนะครับครับละครั้งเริ่มแล้วครับโอ้ทีมไทยเน้นแทคติกโจมตีเร็วครับบอลออกหลังเลยนะครับฟิลิปปินส์กำลังจะเตรียมลำเลียงลูกเข้ามาจากฝั่งตัวเองนะครับกุนจะเสียอยู่ตัวนึงครับเลยต้องลง3ต่อ4ครับใช้ตัวโหลดครับแต่ไทยทำบอลออกไปด้านข้างนะครับขุนยนต์ฟิลิปปินส์ต้องออกมาหลังเส้นหลังนะครับนี่ครับอีกประมาณ3ช่องลูกก็จะเข้าแดนไทยนะครับเอ้าฟิลิปปินส์ทีนี้บอลยังอยู่หน้าเขตของไทยครับไทยได้ลูกครับเบอร์2ครับบอลยังอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอภาพนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยลูกออกข้างเลยครับของแถมของรอบนี้นะครับก็คือล้อไทยหลุดไป1ล้อนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็ยางหลุดนะครับฟิลิปปินส์กำลังจะบุกครับโอ้ครับบอลไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับกำลังยันอยู่ครับอีกประมาณ2เส้นจะอยู่ที่ท่ายของไทยนะครับครับทีนี้ดันไปกดก็สั่งกันโอ้โหลูกนี้โอ้ไม่ได้แต้มนะครับไม่ได้แต้มครับบอลมันดีดก่อนนะครับบอลดีดก่อนไม่ได้แต้มนะครับต้องพาบอลก็ไปทั้งรถทั้งบอลนะครับทีนี้ฟิลิปปินส์พาบอลออกมาจากเส้นหลังครับการเสียนี่ก็มีเป็นระยะนะครับผู้เล่นนี่ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับในการซ่อมครับฟิลิปปินส์จะลำเลียงได้จากรถเตี้ยนะครับโอ้ทีนี้ลำเลียงไปพยายามจะลำเลียงไปแล้วครับ2คันเลยครับทีนี้ก็มีการสู้กันเป็นระยะครับครับทีมไทยก็พาบอลเข้าไปนะครับก็นำไปแล้ว 4-0 อันนี้ก็ล็อบบี้โรบอทนะครับนานาชาตินะครับฟิลิปปินส์ในฝั่งขวานะครับแล้วก็ของไทยนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ของไทยก็มีเสียอยู่ตัวนึงครับต้องซ่อมเสียกันไประยะนะครับฟิลิปปินส์พยายามพาบอลเข้าไปด้วยรถเตี้ยนะครับไทยฝั่งซ้ายก็นำฟิลิปปินส์อยู่4-0นะครับฟิลิปปินส์ก็มีรถใหญ่2คันแล้วก็รถเตี้ย2คันนะครับโอ้เจ็ดทีมไทยก็เครื่องแรงครับจะไม่ปล่อยโอกาสให้ลูกบอลไปถึงครับอ้าวไปเลยไปจริงๆครับครับโค้ชก็คุณซื้อก็สั่งมาเป็นระยะครับล้อหลุดนะครับน้องแว่นล้อหลุดนะครับต้องไปซ่อมด้านหลังนะครับมองไม่เห็นล้อนะฮะถ้าหลุดไปหนึ่งก็น่าจะเหลือ3ล้อครับฟิลิปปินส์ก็พยายามหากรรมการลงฮวงจุ้ยให้ลูกรับบี้นะครับฟิลิปปินส์ก็ใช้ล้อเตี้ยครับเพราะมันเร็วกว่าครับโอ้แต่ทีมไทยโดนลากไปทางฝาแล้วครับครับทีมไทยล้อขาวนะครับโจมตีมาทางด้านซ้ายของฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ทำลูกออกไปนะครับได้โจมตีนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ทำลูกออกข้างไปนะครับก็ต้องห่างจากลูกรับบี้ประมาณ1เส้นนะครับครับทีมไทยบุกครับค่อยๆลำเลียงโอ้โหใช้2แรงคุณครับได้หรือเปล่ากรรมการให้ได้นะครับตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้วครับ8-0ถ้าได้ทรายหนึ่งก็จะชนะในเกมนี้ไปนะครับฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายบุกครับฟิลิปปินส์เหลือหุ่นอยู่3ตัวนะครับครับโค้ชสั่งว่าให้เป็นหน้ากระดานนะครับคนไทยนะครับก็ใช้ระบบหน้า3หลัง1นะครับของทีมไทยครับหน้ากระดานเนี้ยอ้าวโอ้โหแต่ลูกบอลออกหลังไว้ครับเวลาเหลืออีก29วินาทีนะครับอันนี้เป็นการแข่งในรอบแรกครับโอ้ยอมรับว่ารถสีน้ำเงินของฟิลิปปินส์นี่สวยมากเลยครับนี่คันหน้าคันที่อยู่ในโกครับครับเริ่มแล้วครับ28โอ้โหยางหลุดไปครับ
ไปแล้วง่ายในต้องซ่อมนะครับขอร้องเรียนเลยง่ายในต้องซ่อมเลยเนี่ยเครื่องหลังครับเครื่องมือไขควงฟิลิปปินส์ครับลำเลียงลูกมาจากด้านหลังครับลูกยังอยู่ในแดนฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์เข้ามาครับโปรเจกต์ลูกครับโอ้บอลนี่ก็เอาข้างไปครับบอลไทยหลุดไปถึงซีทีมไทยได้บุกครับเหลืออีก13วินาทีครับครับคุณไทยเหลือ3ตัวนะครับคุณฟิลิปปินส์เหลือ4ตัวครับรู้สึกว่าคุณไทยจะกระเด็นไปที่เดอะฮับเลยนะครับฟิลิปปินส์ไทยบุกมาครับรอฟิลิปปินส์หลุดครับเป็นไงบ้างครับได้หรือเปล่าอ้าวทีมไทยชนะครับทีมไทยชนะก่อนหมดเวลา7วินาทีนะครับพอวางไปได้3ไทยครับเท่ากับ12แต้มครับผมชมหน้าทีมฟิลิปปินส์ครับชมหลังทีมไทยเพราะว่าถ่ายหน้าไม่ทันนะครับ